พูดถึงปฏิบัติการดับไฟป่าภาคเหนือนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคือด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันแล้วก็ไฟป่ามักจะเกิดขึ้นอยู่บนยอดเขาครับคุณสมคารเครือบุญมีโอกาสได้ไปติดตามภารกิจของชุดปฏิบัติการอาสาสมัครดับไฟป่าที่จังหวัดลำพูนที่ต้องมีการเดินลัดเลาะไปตามแนวสันเขาเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจที่ท้าทายนี้ครับที่สำคัญคือพวกเขาเนี่ยมาด้วยใจครับไม่ได้รับค่าตอบแทนครับเครื่องเป่าลมถังฉีดน้ำน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำที่ใช้ในการดับไฟเป็นอุปกรณ์สำคัญที่กลุ่มอาสาดับไฟป่ากลุ่มนี้ต้องช่วยกันลำเลียงเดินลัดเลาะไปตามภูเขาที่มีความสูงชันท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวระยะทางกว่า3กิโลเมตรเพื่อปฏิบัติการดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าดอยหมีเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนหลังเกิดไฟไหม้ติดต่อกันเป็นวันที่3เพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างไปมากกว่านี้เข้ามาสู่วันที่3นะครับนี่ที่3จริงๆแล้วถ้ามาช่วยกันจริงๆมันก็แค่วันเดียวดับไฟป่านี่ต้องดับคือมันหมดชนิดเลยบ่คือไปลามถ้าสมมติว่าเฮาดับบ่ชนิดวันผู้ก็ได้มาดับมันก็มันก็ลามไปที่อื่นจริงๆแต่ละคนจะแบ่งหน้าที่กันทำงานอาทิชุดล่วงหน้าเข้าดับไฟชุดสนับสนุนอุปกรณ์และชุดอากาศยานไร้คนขับที่จะคอยตรวจเช็คจุดเกิดไฟทิศทางลมและเส้นทางเดินเพื่อแจ้งให้ชุดปฏิบัติการภาคพื้นดินเข้าดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่สูงชันบางทีลงไม่ได้เดินลงไม่ได้ต้องหาทางอ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าลักษณะหินมันลอยนะครับไอการเดินการอะไรต้องระวังเป็นพิเศษเลยและอันที่3ที่เกี่ยวกับไฟโดยตรงคือว่าลักษณะของป่าเนี่ยครับอย่างถ้าเราเห็นใบไม้อย่างนี้นะครับถ้ายิ่งใบไม้หนาอย่างนี้นะครับไฟมันจะแรงเราต้องดูลมด้วยถ้าสมมุติลมแรงเนี่ยลมแรงเนี่ยไฟก็แรงก็ทำให้เราใช้วิธีการดับไฟที่ต่างกันถ้าลมแรงเราจะใช้ทำแนวกันไฟออกห่างจากไฟนะครับอันนี้เป็นการเซฟอาสาสมัครเราด้วยเหนื่อยค่ะชั้นด้วยค่ะข้างบนมันเป็นหินลอยอะค่ะหินที่มันเดินแล้วไม่มันไม่เกาะกับเท้าอะค่ะเดินแล้วก็ลื่นแล้วก็ทั้งไฟทั้งอากาศที่ตอนนี้กำลังร้อนนะคะแล้วก็ทางระยะทางที่มันไกลข้อมูลจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือระบุว่าหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนจังหวัดพื้นที่ชายแดนจะได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นพื้นที่ไม่เกิดไฟป่ามาแล้วหลายปีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดไฟป่าจะทำให้เกิดความรุนแรงส่งผลให้เกิดวิกฤตฝุ่นควันจนเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและระบบเศรษฐกิจสมคราญเครือบุญไทย PBS รายงาน